ขย่าเฮ้ยไม่ตอบสนองแล้วอย่างนี้แปลว่ามีปัญหาแล้วนะครับให้เราจับเขาดึงขึ้นนะครับให้จับที่คอแท้งถ้าเรามีแรงก็ดึงขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดเขาตัวใหญ่กว่าหรือใส่เวทน้ำหนักเยอะให้เอามือซ้ายกดพื้นไว้มือขวาดึงขึ้นปุ๊บเขาจะขึ้นมาอยู่ในท่านั่งตอนนั้นคือเราอยู่ติดพื้นนะครับใช่ครับเราอยู่ติดพื้นนะอยู่ในท่านั่งปุ๊บจับเขาหันมานะครับมือซ้ายมือขวาอยู่นี่นะปุ๊บเอามือซ้ายอ้อมมาก่อนมือซ้ายจับที่ B4 ไหล B4 อย่างนี้จับให้แน่นเลยนะปุ๊บปล่อยมือขวามาด้านหน้าหันหน้ามาดูก่อนว่าหมดสติหลับตาไหมนะครับถ้าหมดสติหลับตามึนๆนะครับให้เอามือขวาถอดเข็มขัดตะกั่วนะเดี๋ยวใต้หัวเขาจะลอยแล้วเพราะนั้นมือเราห้ามปล่อยจับไว้นะปุ๊บเอามือขวาจับคอแท้งอีกทีนึงหมุนกลับมามือซ้ายนะครับสอดเข้าใต้แขนแบบนี้เราเรียกว่าท่าโดซิโดครับสอดใต้แขนเสร็จปุ๊บจับสายพาวเวอร์อินเฟเตอร์ของเราฟังนะจับสายของเรานะอย่าไปจับของเขาจับของเราก่อนนะครับสแตนบายนะครับพากดไว้เลยนะครับแล้วพาเขาขึ้นตีขาขึ้นถ้าตัวน้ำหนักเขาเยอะเราตีไม่ไหวเติมลมได้นิดหน่อยนะครับแล้วตีนะครับอย่าเติมแบบอย่างนี้ไม่ได้นะปอดแตกทั้งคู่นะครับเติมนิดเดียวขึ้นพอถึงผิวน้ำปุ๊บเติมลมเต็มตัวเราลอยละมือยังจับอยู่นะมือขวาจับอยู่นะมือซ้ายจับ power inflate กดให้ตัวเขาลอยลอยทั้งคู่ปุ๊บตะเล็กออกจากปากเราเลยครับตะโกน help help ขอความช่วยเหลือนะเสร็จเรียบร้อยนะครับถอดหน้ากากเราลงที่คอก็ได้ถอดไปข้างหลังก็ได้นะครับย้ายมือซ้ายยาวหน่อยนะย้ายมือซ้ายมาสอดใต้คอ เห็นไหมให้เหมือนเขานอนบนมือเราอะ นอนมาเลยให้นอนมาเลย มือขวาสะบัดน้ำตัวเราจะต้องอยู่ด้านข้างตัวจะไม่ไปอยู่บนหัวนี้นะครับตัวอยู่ด้านข้างนอนลงมาปานมาเลยครับมือขวาสะบัดน้ำนะครับถอดหน้ากากมือขวาจับเรกเลเตอร์ออกปากวางทิ้งไปนะครับสะบัดน้ำอีกทีนึงนะครับบีบจมูกบีบเข้ามาแล้วเป่าเวลาเป่าเอาเป่าจริงหรือเป่าหลอกเป่าหลอกจริงนะเห็นเป่าจริงอ่ะเป่าหลอกนะครับเป่าหลอกคือบีบจมูกนะบีบขึ้นมาเป่าข้อมือตัวเองปล่อยนะเวลาเป่านะครับอย่าโน้มตัวกดลงมาอย่างนี้เพื่อนตรงนั้นนะครับให้ช้อนคอไว้นะครับบีบจมูกแล้วบิดเข้ามาบิดเข้าหาเราแล้วเป่านะครับ2ครั้งนะครับเป่าเข้านะเป่าเข้ามันจะดูดออกเหรอเป่าเข้านะครับเป่าลมเข้าไปในปอดเขานะครับเสร็จแล้วเอามือป้องหน้าอย่างนี้เพื่อกันน้ำทะเลสาดหน้าเขาระหว่างนั้นให้เรานับ 1-10 วิธีนับ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 สแตนด์บายสันมือวางบีบเป่าปล่อยบีบเป่าปล่อยเวลานับนะครับให้เอาแก้มเข้าไปอยู่อย่างนี้นะครับตามองหน้าอกก็คือถ้าเกิดเขาหายใจเราจะเห็นนะครับนับ1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือหรือจนกว่าจะฟื้นหรือจนกว่าจะกลับถึงเรือถ้าในสถานการณ์จริงนะครับเดี๋ยวตอนที่ทำผมจะให้ทำ